ายเขาจะมาแช่น้ำแร่แล้วนะคะนี่อันนี้เป็นห้องแช่น้ำแร่แบบส่วนตัวนะคะเดี๋ยวจะเป็นสองชั้นนี้นะเดี๋ยวแม่ลงไปก่อนก่อนแช่นะเราต้องเอาจุกนี่มาปิดก่อนมาปิดรูน้ำออกก่อนอ่ะปิดเสร็จแล้วก็เปิดน้ำเห็นไหมเขาจะมีสองอันนะก็คือมีน้ำแร่อันนึงแล้วก็น้ำธรรมดาอันนึงอันนี้ต้องให้ผู้ใหญ่เป็นคนทำนะคะอันนี้จะเป็นน้ำธรรมดาอันนี้เป็นน้ำแร่ผสมกันเปิดน้ำแร่ปุ๊บได้กลิ่นเลยได้กลิ่นไหมกลิ่นไข่ต้มไงเราก็จะใส่น้ำไปให้เยอะๆให้มันสูงตัวนี้แล้วเราก็จะลงไปแช่กันค่ะสีแดงค่ะสีแดงน้ำแร่ค่ะเนี่ยน้ำแร่มันจะร้อนอันนี้น้ำธรรมดามันจะร้อนดีไซน์เข้าน้ำแร่นิดเดียวนะคะแม่ก็เลยเปิดน้ำแร่ออกมานิดเดียวแล้วก็เอาน้ำธรรมดาเยอะกว่านะนี่ตอนนี้น้ำได้ครึ่งนึงแล้วมารอให้น้ำเต็มเดี๋ยวเราแช่กันเนาะโอ้โหตอนนี้น้ำท่วมข้างล่างแล้วนะนี่ลงได้เลยค่ะค่อยๆนะคะที่จริงอ่ะเวลาที่เราแช่จริงเราควรจะถอดเสื้อผ้าออกนะคะน้องๆแล้วก็เครื่องประดับที่เป็นเงินหรือทองเนี้ยต้องถอดออกเพราะว่ามันจะกลายเป็นสีดำไม่เป็นไรเป็นไงอุ่นไหมนี่อันนี้เป็นบ่อแช่น้ำแร่แบบญี่ปุ่นโอ้โหเป็นไงคะเย็นไหมคะเอาน้ำแร่เพิ่มไหมคะหรือว่าน้ำเย็นคะเอาน้ำเย็นเยอะๆเลยนะอันนี้ไม่ได้มาแช่น้ำแร่แล้วนะทุกคนดีไซน์กลายเป็นแช่น้ำเย็นธรรมดาแล้วดูดิไม่ใช่น้ำแร่สักกรัมมีน้ำแร่นิดเดียวอะมาเดี๋ยวเราจะแช่น้ำแร่กันนะคะเดี๋ยวแม่จะลงไปแช่กับดีไซน์แล้วนะจะมีอะไรชอบไหมพ่วงคอพ่วงคอโอ้โหพ่วงมาข้างบนแล้วเนี่ยพ่วงมาข้างบนแล้วเย็นไหมคะสดชื่นไหมไม่ผิดเย็นเลยธรรมดาเป็นบ่ออาบน้ำแร่นะแต่ดีไซน์ไม่อาบน้ำแร่แล้วนะน้องๆดีไซน์อาบน้ำธรรมดาแล้วตอนนี้อาบน้ำเย็นแทนนะโอ้มันเริ่มแล้วฮะมันเริ่มแรงแล้วมันเริ่มเต็มแล้วเหรอไหนโอ้น้ำเยอะแล้วใช่ไหมไปเดี๋ยวแม่เล่นกับดีไซน์แล้วนะนี่น้องๆค่ะหลังจากที่ดีไซน์ในห้องส่วนตัวไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่สระเด็กนะคะในน้ำยังไข่ฮะน้ำยังไข่คือกลิ่นเหมือนไข่ต้มเหรอคะน้ำค่ะใช่ไหม เป็นน้ำแร่ไงคะลึกไหมคะบ่อลึกไหมคะบ่อไม่ลึกใช่ไหมคะเป็นสระเด็กบ่อไม่ลึกไหนคะไหนคะจะทำอะไรคะขอโขกนะไม่มีแว่นนะไม่มีแว่นต้องระวังด้วยนะนี่เด็กๆ เขาก็จะมาเล่นตรงนี้กันเยอะมากเลยนะคะน้องๆมีบัตรถ่ายนะคะแค่เพียง10บาทเท่านั้นเองไม่จำกัดเวลาด้วยนะนี่สระไม่ลึกด้วยนี่มีทางลงตรงนี้เล่นไปเลยนะแม่กินข้าวก่อนนะคะเล่นเลยน้ำอุ่นด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าเป็นน้ำแร่ไงมาจากบ่อน้ำพุร้อนเมื่อกี้มันก็จะอุ่นแหมน้ำอุ่นด้วยแหมขอบคุณที่เข้ามาดูน้องดีไซน์นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีไซน์ด้วยนะคะรับชมคลิปสนุกเรื่องไว้ได้ตรงนี้เลยค่ะ